ฤดูกาลเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็คือผมเองครับลุงซันดิสที่ทุกคนก็ต้องเกรงขรามเพราะผมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ให้ทะเลาะบอกแว้งกันและที่นี่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนแต่มีชีวิตจิตใจที่ดีและนี่ก็คือขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผมได้จากหมู่บ้านนี้นั่นก็คือธรรมชาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะไม่คอร์รัปชันและผมจะใช้พื้นดินแห่งนี้ทำมาหากินอย่างสุจริตรับใช้ลุงภาค4เออแชมป์แชมป์ครับครับผมเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรครับทำไมปลูกผมต้องเอาป่านนี้เหรอครับเออแกไม่รู้เหรอว่าลีพุงหายไปเชียจำคุณลุงลีพุงได้ไหมที่เราบอกว่าหายไปอ่ะจำได้เกิดเรื่องแล้วอะไรอ่ะไม่รู้ดิถามดิเอ้ยก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะเออเขาหายไปหลายวันแล้วนะแชมป์นะเชียฟังนะก็คือว่าลุงลีพงเนี่ยเขาขายไก่นะแล้วอยู่มีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็หายตัวไปนะก็ทีนี้ลุงก็เลยไปหาเขาไปเยี่ยมเขาเมื่อกี้นี้ลุงว่าจะไปเอาอาหารให้เขากินคือปกติเนี่ยลุงไม่ใช่ลิงลุงเนี่ยก็คือขับคำทำไมครับซีเรียสอยู่ไม่ใช่เลยครับเนี่ยใช่ไหมเชียฟังฟังฟังก็คือว่าจะเอาอาหารไปให้ใช่ไหมพอไปให้เท่านั้นแหละเห็นคราบเลือดด้วยเนี่ยจะอะไรนะครับเห็นคราบเลือดเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับไปก็ที่ปลูกเนี่ยก็จะให้ไปดูนั่นแหละว่ามันคืออะไรไปกันเชียไปเชียเห็นเลือดแบบนั้นมันเป็นไงอ่ะสีดวงเปล่านี่สีดวงบ้าเลยล่ะก็ต้องดูก่อนน่ะเฮ้ยเจ้าดำโอ้สวัสดีครับผมคือว่าแกจำเจ้าเอ้ยไม่ใช่เจ้าจำลุงลีพุงได้ไหมโอ้จำได้ครับทำไมล่ะครับลุงลีพุงหายตัวไปอะไรนะครับลุงลีพุงเนี่ยนะครับใช่โอ้เป็นไงบ้างครับผมขอไปดูด้วยไม่ได้ไหมครับผมได้แล้วเชือกนายอยู่ไหนเนี่ยขึ้นไปแล้วเชือกนายไปไหนเนี่ยโอ้พอดีว่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับโอเคไปเชียเชียไปเอ้าไอทำไมเล่าไม่สบายโอ้ไม่สบายเอ้างั้นจะนอนอยู่บ้านก่อนไหมล่ะหรือยังไงไม่เป็นไรโอเคไปโอ้ยเฮ้ยปลาหมึกเชียนี่เดี๋ยวหนูจับให้กินเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเชียซีเรียสอยู่นะเนี่ยลุงหายไปพี่แชมป์มาดูนี่แล้วเฮ้ยอะไรเหรอเลือดโอ้ยหยดเป็นทางเลยอ่ะเดี๋ยวตามรอยเท้าพ่อไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่พ่อตามรอยเท้าใครเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่แชมป์ฮะลุงตกถ้ำเอ้ยตกถ้ำตกถ้ำเหรอใช่เหรอจะลงไปดีไหมอ่ะอย่าเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวตายเชียเฮ้ยเลือดมันสิ้นสุดตรงนี้ตายแล้วโหฮะขึ้นมาก่อนขึ้นมาเดี๋ยวโอ้ขึ้นมานี่ไปไหนเล่าเราต้องไปรายงานให้ลุงทราบแล้วแหละไปมาแล้วกับอีกนี่นะไปอาเชียด้วยไปไม่ได้เฮ้ยเร็วอะไรกันนะทำไมถึงมีคนหายตัวไปอย่างนี้ล่ะหมู่บ้านเราไม่น่าจะมีคนที่เป็นฆาตกรหรอกนะใช่พี่แชมป์ขโมยลุงตีเอ้ยลุงลีพุงไปใช่ไหมบ้าเหรอนี่ซีเรียสนั่นเหรอเชียอ่ะซีเรียสด้วยเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยต้นไม้โตแล้วพี่แชมป์สนใจลุงลีพุงก่อนโอเคเฮ้ยลุงซันดิสครับว่าไงเป็นไงบ้าง
คือพอดีว่าผมไปดูเลยครับมีคราบเลือดจริงๆด้วยครับแต่ว่าเขาตกหน้าผาเลือดมันไปสิ้นสุดที่หน้าผาแหละครับชิบหายแล้วไงทำไมล่ะครับก็เห็นชาวบ้านมันพูดกันน่ะว่ามีคนเป็นบ้าหรือเป็นฆาตกรนะในหมู่บ้านเรามีนะเฮ้ยเอาจริงดิแล้วใครอ่ะก็ไม่รู้นี่ไงก็ต้องสืบดูว่าใครถ้ารู้ก็จะจับส่งเข้าคุกเลยเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นลุงเว็บอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วนะทำไมสงสัยลุงเว็บอ่ะก็ผมเห็นว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องสงสัยคนอื่นก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้าน CFK หรือไม่ก็คุณยายประชบเขาอาจจะเป็นประสาทเสียก็ได้ประสาทเสียอะไรวะโอเคเสียอย่าเดินไปเดินมาสิผู้ใหญ่ทำงานอยู่เห็นไหมเนี่ยคือว่าฝากดูแลด้วยนะดูแลเลยครับดูแลคดีนี้แหละโอ้ได้ครับไปเชียร์เอาละรับทราบทีนี้นะเชียร์เราจะวางแผนเป็น2ส่วนนะคือเดี๋ยวไปด้วยกันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกจะพูดทำไมเนี่ยเอ้ยแต่สงสัยจริงๆนะว่าทำไมลุงแซนดิสเอ้ยไม่ใช่ลุงนี้ผมเขาหายตัวไปแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงนั้นเดี๋ยวไปถามลุงเว็บก่อนไหมลุงเว็บดูลุงเว็บยังไม่ได้แนะนำให้เชียร์รู้จักเลยนี่ว่านี่ลุงเว็บอยู่นี่นะอ๋อลุงเว็บสวยปะบ้านเขาสวยเนาะแล้วก็นี่ก็คือหอยเอฟเฟลนะฮะเอฟเฟลไม่ใช่เอฟเฟลนี่ตกหรือเปล่าอะไรนะนี่ตกลงประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่ประเทศไทยมันประเทศบ้าเหรอมานี่เอฟเฟลมานี่เลยเร็วๆชกแม่มันสถานที่ตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ก็ครับสวัสดีนี่ใครดิครับน้องเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องสาวของผมเองครับอ๋อเหรอมีอะไรเหรอพอดีว่าทางหมู่บ้านเราอะครับมีคนหายตัวไปครับลุงลีพงเหรอครับฮะมีคนหายตัวไปเนี่ยนะใช่ครับนะครับลุงเว็บเฉยอยู่เฉยเอ้าแล้วใครเห็นเหตุการณ์บ้างเนี่ยมีผมกับน้องเชียร์ครับน้องเชียร์เห็นเลือดใช่ไหมใช่ค่ะเลือดอยู่ตรงหน้าผาค่ะสิ้นสุดที่ตรงนั้นค่ะใช่ครับคือเหมือนกับมีคนลากไปฆ่าครับโอ้แย่จังเลยเนอะถ้าไม่มีแล้วก็ออกไปทำไมเลยครับจะทำงานไปเอาครับผมเอ้านี่พี่แชมป์ว่าแชมป์ว่าลุงแปลกนะใช่ดีๆก็ไล่ออกมาพูดถึงเรื่องลุงลีพงอ่ะเฮ้ยไม่รู้นะไปอย่าไปถามคนอื่นก่อนแล้วกันนะไปไปถามแต่อะไรเชียร์ว่าไม่ใช่คุณยายประชุบหรอกนะทำไมอ่ะเพราะคุณยายประชุบรู้สึกว่าจะใจดีโอ้โอเคเฮ้ยไปดูจดหมายบ้านเราก่อนเผื่อริวจะส่งมาละสนใจเรื่องพี่ริวจังเลยนะจ๊ะรู้จักด้วยเหรอไม่รู้จักอะไรวะเราก็เคยเล่นด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีอะไรเลยอ่ะไปอ๋อพี่ที่ตัวดำๆผมหยิกๆไม่ใช่คนละคนแล้วอันนั้นพี่พลอยโอเคไปตามมาข้าพเจ้าตามมาอุ๊ยตายแล้วเห็นฆาตกรแล้วไหนคนนี้ไงคนนี้กระต่ายนั่นมันกระต่ายตาเขาแดงๆเห็นไหมล่ะโอ้ตาบ้าเลยนี่เดี๋ยวไปหาลุง CSK ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับเอ้ามีอะไรล่ะพอดีว่าในเจ้าของร้านวะเนี่ยลุงเองมีอะไรทำกิจให้เสร็จก่อนดีกว่าไหมครับโอ้ไม่เป็นไรมีอะไรเหรอเจ๊โอ้ยไปไม่ได้เจ๊คือมีคนหายตัวไปเลยครับจริงเหรอใช่ครับผม
ผมไม่กวนละถึงบายบายครับเฮ้ยเชียร์กินน้ำโค้กไหมกินกินกินก็เอามือลองเอาแล้วกันนะไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคือว่าบ้านหมู่บ้านเราอ่ะมีคนหายตัวไปครับโอ้แล้วอย่างไรลุงรู้จักลุงดีพงใช่ไหมครับอ๋อลีพงไม่ได้เห็นนานแล้วนี่ว่าจะไปซื้อไก่แต่ว่าไม่เห็นใครเลยก็เลยกลับมาเนี่ยแหละเมื่อเช้านี้ก็ไปหาน่าจะมีคราบเลือดเออใช่ครับเชียเอ้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 าเฮ้ยเชียเห็นไหมเมื่อกี้ยังคุยด้วยกันอยู่เลยตายซะแล้วแกจะตายด้วยไหมเอ้ยเชียอย่าไปตีเขาโอ้ไปคนเรามันก็ต้องมีแก่เกิดเจ็บตายนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเกิดแก่เจ็บตายใช่เหรอแกเกิดเจ็บตายเลยอ่ะอ๋อเหรอเอาพูดผิดเรียนมาปะเนี่ยเรียนมาเอาแล้วใครจะเป็นฆาตกรเนาะหรือว่าลุงเขาไปเดี๋ยวแต่มีรอยเลือดแสดงว่าต้องโดนฟันหรือโดนอะไรสักอย่างเนาะเอาละคนสุดท้ายก็คือลุงเว็บแล้วแหละสงสัยมากที่สุดละใช่เชียคิดว่าลุงเว็บน่าจะฆ่าลุงลีพงไหมก็ว่างั้นแหละไปดูอีกทีแต่ยังไม่รู้นะลุงลีพงตายหรือยังแต่เห็นเลือดขนาดนั้นก็ไม่น่าจะรอดนั่นแหละไปพูดอย่างนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเราลองไปลงไปดีกว่าไหมเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันนะมานี่เชียร์นี่เป็นไงโครงการปลูกต้นไม้ของเราแม่รู้สึกดีจริงๆเลยเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นยังไม่โตอยู่เลยโตขึ้นเร็วมากเหลือแต่ตอนนี้รอก็ครับว่าไงแชมป์พอดีว่าผมไปสืบมาเลยครับผมว่าลุงเว็บมีพิรุธมาครับไม่เชื่อถามนุชเชียร์ดูอะไรเหรอเชียเป็นไงบ้างคือครับคือว่าคืออําอิ่มพอดีเลยอําอึ้มอําอึ้มเนี่ยอิ่มพอดีเลยคือแบบว่าพี่แชมป์ไปถามว่าใช่ครับเอ้ยพี่แชมป์ไปบอกถามอะไรอิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยแชมป์เล่าดีกว่านะเอ้าอะไรอยู่วะคือว่าผมเดินไปหาลุงเว็บใช่ไหมครับแล้วลุงเว็บก็ตอนแรกผมคุยกับเขาธรรมดาแต่พอพูดถึงลุงลีพงเนี่ยเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธเขาไล่พวกเราออกจากบ้านเลยครับอ้าวล่ะก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลุงจะแจ้งตำรวจนะแล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่ดูเผื่อจะเจออะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าลุงลีพงตายหรือยังเพราะว่าเห็นคราบเลือดนะต้องช่วยเขารักษาเขาไว้เร็วที่สุดใช่ครับโอเคเดี๋ยวก็ผมก็กำลังจะลงหน้าผาเนี่ยไปเชียร์ไม่เอากุบฮะอะไรนะกุบอุปกรณ์ไม่เอาไปหลังลงไปด้วยมือเปล่านี่แหละชมแอปโอ้โหพี่ชั้นเท่มากสุดยอดทำไมอ่ะเอาอยู่ไหนวะอยู่นี่ชมแอปชมแอปแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยเราต้องลงไปหน้าผาอะไรมั้งอุ้ยเราก็ตายสิไม่ตายเราก็ใช้เทคนิคเอาไงเอาทรายไปเผื่อไหมอ่ะเอาทรายไปถมเหรออุ้ยหนูมีบ่นมากบ่นมากมาสิอะไรเราปัจจิเฮ้ยแต่พูดถึงว่ามันเป็นอะไรนะเป็นเลือดใช่ไหมตายแล้วตายมานานละลุงลีพุนมีอยากย่ายด้วยลีพุงนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเลือดทำไมมาตรงนี้ด้วยไก่สรุปไก่ตายหรือเปล่าเนี่ยไก่ก็หายเป็นปอบปะวะใช่ปะโอ้ใช่หรือว่าฆาตกรน่าจะฆ่าตัวเองนั่นแหละบ้าเหรอเดี๋ยวต้องขุดเอาทรายตรงนี้ฮะยาวไปถึงนู่นเลยพี่แชมป์ไหนยาไปถึงนู่นเลยอ่ะว่าเดี๋ยวเราต้องทำทางลงก่อนต่อไปชึบเชียวันรู้แล้วเอาอะไรวะยังไม่ได้พูดถ่าเลยให้ไปขุดทรายใช่ไหมล่ะใช่แล้วโอ้ยแต่มันขึ้นไม่ได้เฮ้ยแต่พูดถึงว่าไก่หายไปหมดแล้วนะเนี่ยดูดิ
เออใช่ที่ผลิตไข่ก็ไม่มีไก่แล้วอ่ะแสดงว่าฆาตกรต้องขโมยไก่ไปแน่เลยแสดงว่าต้องเป็นปอบหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวเงินตัวทองอ่ะชอบกินไก่ดิบไงประเด็นบอกแล้วว่ามีตัวเงินตัวทองอยู่ในนี้บอกตอนไหนอ่ะเอ้าพักก่อนไงพี่แชมป์ก็ยังปฏิเสธว่าเป็นอุนจิของตัวเองบ้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะหรือจะเถียงไม่เอาอ่ะเถียงมาชิบ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 มันจะพอเปล่ามันน่าจะพอแหละเอาละนี่21อันอุ้ยเถียงเอาทรายมาเราให้ยังไงอ่ะให้มาดิก็โยนมาสิเดี๋ยวไปทำอะไรตึ๊ด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 เสียไอ้เดี๋ยวหนูกดทรายเองดีกว่านะเจ๊เร็วเถอะโอ้ใช่ยังไงอุ๊ยตายแล้วอะไรเมื่อกี้มันดึงมาเสียเร็วๆไม่ลีลาดิลบพี่แชมป์เดี๋ยวตายนะทำทางลงสิเว้ยไม่รู้วันนี้หลบเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยขับซ้ายเกือบตกแล้วแล้วเราจะขึ้นยังไงอุ๊ยอุ๊ยไก่ลงไปนู้นหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรเงื่อนงำเชียอุ๊ยมีไฟด้วยเออแสดงว่าเขายังไม่ได้ตายนั่นสิ